พยายามจะลุ้นให้เอาชนะได้นะคะแล้วก็ปรากฏว่าเราขึ้นนำอย่างรวดเร็วตั้งแต่นาทีที่7นะคะชนาธิปสงประสิทธิ์ทำประตูแต่ปรากฏว่าสุดท้ายค่ะเราพ่ายไปนะคะ1-2ค่ะทำให้ตอนนี้ก็ตกจากการเป็นจ่าฝูงเรียบร้อยแล้วดูบรรยากาศเมื่อวานนี้คึกคักมากๆนะคะที่สนามบุกิจจาริวค่ะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะคะโซนเอเชียเป็นการเตะในรอบแบ่งกลุ่มของกลุ่ม G นัดที่4แล้วค่ะหลังผ่านไป3นัดมาเลเซียเก็บได้3คะแนนชนะ1นัดนะคะแล้วก็แพ้ไป2นัดไทยเราเนี่ยผ่านไป3นัดมี7คะแนนชนะได้2นัดแล้วก็เสมอไป1นัดนะคะบรรยากาศก็คึกคักตั้งแต่ก่อนจะเริ่มเกมการแข่งขันฟ้ายังสว่างอยู่แบบนี้นะคะบรรดากองเชียร์ก็เดินทางไปค่ะคนไทยเราก็ไปเยอะเหมือนกันนะคะเริ่มเกมนี้ค่ะมาได้แค่7นาทีเท่านั้นค่ะเอกนิษฐ์ปัญญาหลุดเข้าไปสุดเส้นหลังแล้วก็จ่ายให้ชนาธิปสงกระสินสอดเข้ามายิงนะคะไทยเราขึ้นนำก่อน1-0อย่างรวดเร็วค่ะก็เป็นประตูแรกของเจในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครั้งนี้ด้วยนะคะจากนั้นนาทีที่26ค่ะปรากฏว่ามาเลเซียตีเสมอได้นะคะ1-1ค่ะเป็นกุตีหลุดไปเส้นหลังนะคะแล้วก็เปิดเรียดมาหน้าประตูให้กับแบรนดอนกันค่ะแปรด้วยซ้ายส่งบอลเข้าไปตุงตะข่ายจบครึ่งแรกเสมอกัน1-1นะคะครึ่งหลังค่ะมาเลเซียรูปเกมดีขึ้นผลัดกันบุกขึ้นมายิงแต่ว่าก็ยังไม่เป็นสกอร์แต่ว่าสุดท้ายนาทีที่56มาเลเซียขึ้นนำเราจนได้ค่ะแบรนดอนกันนะคะตักบอลข้ามแนวรับของไทยเราแล้วสุดท้ายเป็นโมฮัมมัดูมาซูเร่นะคะยิงเต็มข้อค่ะตรงตาข่ายเลยค่ะเสือเหลืองขึ้นนำเรา2-1แล้วก็สุดท้ายเอาชนะเราไปได้2-1ค่ะและสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปนะคะทีมชาติไทยจะบุกไปเยือนเวียดนามนะคะในเกมฟุตบอลโลก2022นะคะในรอบคัดเลือกโซนเอเชียนัดที่5ค่ะที่สนามมีดินสเตเดียมในวันที่19พฤศจิกายนนี้เพราะฉะนั้นเตรียมเชียร์กันต่อเลยสำหรับทีมชาติไทยนะคะนัดนี้พ่ายไปไม่เป็นไรนัดต่อไปเอาใหม่ค่ะนะคะก็ส่งใจเชียร์กันนะคะยังอยู่ที่เรื่องของอาเซียนนะ